สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Black Lisa Channel นะครับมาอัปเดตเรื่องกล่าวของลิซ่ากันดีกว่าและในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการโปรโมทเพลงของค่ายวีอาร์ลาวของลิซ่านั่นเองเพราะว่าดูเหมือนจะมีการออกมาพูดกันว่าอยากให้ลิซ่านั้นโปรโมทเพลงอย่าง Bullet For ที่ออกมาล่าสุด New Woman แล้วก็ Rock Star ที่ออกมาต่อๆกันนั้นมีการโปรโมทให้มากขึ้นหน่อยในช่วง3เดือนสุดท้ายนี้เพราะว่าเป็นช่วงที่เรียกได้ว่าเป็นพรามไทม์เลยทีเดียวยอด Engage ต่างๆจะมากรูกันอยู่ที่3เดือนสุดท้ายของปีก็เลยแบบว่าอยากให้ลิซ่านั้นมีการโปรโมทให้มากขึ้นกว่าเดิมไหมมีการลงคลิปลงอะไรเพิ่มเติมเพื่อที่จะได้มีการทำให้ยอด Engage ของเพลงนั้นตีขึ้นมาได้นั่นเองก็เป็นที่พูดถึงกันในตอนนี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะมีลิลลี่อีกฝั่งหนึ่งพยายามออกมาพูดถึงแล้วก็มาอธิบายการบอกว่าไอการที่การโปรโมตต่างๆนั้นมันจำเป็นที่จะต้องใช้เงินทุนเป็นจำนวนมากและตอนนี้ลิซ่าได้ก่อตั้งเอเจนซี่เป็นของตัวเองซึ่งแน่นอนว่าการตั้งเอเจนซี่เป็นของตัวเองนั้นก็คือเพื่อที่จะได้รับลิขสิทธิ์ของเพลงอย่าง 100% แต่ส่วนที่จำเป็นที่จะต้องเสียไปก็คือส่วนต่างๆที่เรานั้นจำเป็นที่จะต้องจ่ายเองนั่นเองเลยทำให้การใช้งานการดำเนินการทุกๆอย่างทุกขั้นตอนลิซ่าจำเป็นที่จะต้องใช้เงินทุนของตัวเองแบบ 100% ซึ่งก็เป็นจุดที่ทางลิลลี่บางส่วนนั้นออกมาบอกว่าถ้าหากคิดตามหลักของการตลาดอะไรต่างๆนานาการลงทุนแล้วได้ผลที่ไม่ดีพอหรือว่าการลงทุนแล้วมันได้ผลที่ซ้ำเดิมก็เลี่ยงดีกว่าเก็บเงินตรงนั้นเพื่อที่จะเอาไปโปรโมทคอนเทนต์ใหม่ๆหรือว่าเก็บเอาไว้เป็นช่วงสำรองช่วงฉุกเฉินอะไรประมาณนั้นนะครับก็พยายามออกมาอธิบายกันว่าถ้าหากว่าบางอย่างนั้นไม่ได้มีการโปรโมทอย่าง Bullet For นั้นไม่ได้มีการโปรโมทที่เยอะมากพอก็อาจจะต้องเข้าใจในส่วนนี้ด้วยว่าของบางอย่างนั้นมันไม่จำเป็นที่จะต้องลงดีเทลโปรโมทแบบรายละเอียดปลีกย่อยมันมีความดังแล้วก็มันมีกระแสของตัวมันเองอย่างที่รู้กันว่าตอนนี้ก็คือ Bullet For นั้นดังไปทั่วโลกติดชาร์ตกันแบบว่ากระหึ่มมากๆเลยไม่จำเป็นที่จะต้องโปรโมทเยอะก็มีกระแสได้นั่นเองทางฝั่งอินเตอร์เขาก็พูดกันประมาณนี้ว่าอยากให้โฟกัสที่ช่วยกันสตรีมเพลงให้กับลิซ่ามากๆขึ้นจะดีกว่าแต่แน่นอนว่าการช่วยสตรีมนั้นลิซ่าได้ประโยชน์ตรงนี้เต็มๆเลยทำส่วนนี้ให้ดีที่สุดเพื่อที่ลิซ่าของเรานั้นจะได้มีกำลังใจในทำผลงานอันต่อไปก็เป็นเรื่องที่พูดถึงการทางฝั่งอินเตอร์นะครับเกี่ยวกับการโปรโมทต่างๆของลิซ่าใครมีความคิดเห็นยังไงคิดว่าการโปรโมทของลิซ่านั้นเพอร์เฟกแล้วไม่จำเป็นจะต้องมีอะไรเพิ่มเติมก็มาคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็มาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่าไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กำลังใจให้กับช่องเราด้วยคลิปนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ